ฮอตขึ้นเรื่อยๆจนฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์ที่นอกจากจะมีงานหนังและละครล้นมืออยู่แล้วก็ยังมีงานอีเวนต์เยอะมากจนแซงหน้านักแสดงหนุ่มรุ่นน้องหลายคนเลยค่ะแต่งานนี้ก็มาพร้อมกับข่าวลือว่าเลือกงานแถมยังอัพค่าตัวอีกด้วยจริงๆผมไม่ได้รู้ว่าใครแซงใครอ่ะผมก็ใช้ชีวิตของผมทำงานของผมปกติอันนั้นเป็นคนนอกพูดมากกว่าว่าคนนี้มาแรงกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นครับอัพค่าตัวเนี่ยจริงๆไม่ใช่หน้าที่ผมเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการแล้วก็ทางช่อง3ที่เขาดูคิวให้ผมแล้วก็เรียกค่าตัวให้ผมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมก็เลือกรับงานถ้าไม่มีละครถ้าวันที่ผมว่างผมก็รับแล้วก็จะเลือกรับงานที่แบบคิดว่าเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นเขาต้องให้ผมตัดสินใจด้วยว่าเอาวันนี้ว่างจะไปทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นปฏิเสธเยอะเหมือนกันเพราะว่าติดละครครับเห็นในกระแสว่าเราค่อนข้างเลือกงานนะครับค่าตัวอะไรประมาณก็เป็นไปได้ครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็อาจจะคิดไปทางนั้นก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาร่วมงานกับผมเขาน่าจะรู้ว่าผมเป็นยังไงอะไรนะฮะนะฮะส่วนข่าวดีที่ว่าโป๊ปเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นพระเอกประกบคู่กับสาวชมพู่อรยาในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและก็จะตามมาอีกหลายเรื่องในปีหน้าเนี้ยจนตอนนี้ก็กลายเป็นลูกรักคนใหม่ของพี่หน่องอรุโนชาไปแล้วว่าไงฮะมีข่าวลือมาเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรือว่าจะได้เล่นจริงหรือเปล่าอะไรนะครับพี่ใหญ่ครับคือรายละเอียดเรื่องไม่ครับยังไม่มีคุยรายละเอียดครับจริงๆแล้วบทไหนผมก็ดีใจหมดนะถ้าเป็นบทที่ดีแล้วก็เราเล่นแล้วเราสนุกเรามีความสุขกับการที่ไปกองถ่ายอะไรเงี้ยผมก็ได้หมดอะครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าเรียกว่าลูกรักหรือเปล่าแต่ก็ทำงานกับบอดคาสต์แล้วก็มีความสุขดีครับทางพี่หน่องก็ดูแลดีแล้วก็ทางทีมงานก็สนิทกันอะไรเงี้ยครับแฟนๆหนุ่มโป๊ปต้องคอยติดตามกันนะคะว่าปีหน้าจะมีละครออกมาให้หายคิดถึงกันอย่างจุใจแค่ไหนค่ะ